ท่านผู้ชมมีข่าวมาแจ้งให้ทราบครับเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับได้แถลงข่าวลงนามร่วมกับอธิบดีกรมการขนส่งนะครับทางบกก็คือคุณจิรุธวิสารจิตนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าใครที่ไปทำขับรถนะฮะอีท่าไหนก็ไม่ทราบผิดอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ได้ใบสั่งแล้วท่านก็ไม่ได้ไปเสียค่าปรับตามใบสั่งนั้นนะครับในวันที่1เมษายนนี้นะครับใครที่ยังไม่จ่ายค่าปรับตามใบสั่งนะครับคุณไปต่อทะเบียนคุณจะไม่ได้ป้ายนะคุณจะไม่ได้ป้ายเพราะจากวันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนะครับเพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุบนถนนด้วยนะครับนี่เราอยากไปดูถูกดูแคลนนะฮะว่าโอ้ยได้รับใบสั่งมาไม่จ่ายหรอกคุณไม่จ่ายหรอกนะเฮ้ยไม่จ่ายได้เหรอได้มันไม่ได้เชื่อมต่อกันหรอกพวกตำรวจกับพวกขนส่งเนี่ยมันไม่ออนไลน์กันหรอกมันไม่รู้หรอกนะฮะจากนี้ไป1เมษายนเขาเริ่มแล้วนะฮะเขาเริ่มเอาจริงแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยผู้ที่ทำความผิดตามกฎหมายจราจรและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานตำรวจนะครับและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดทางตำรวจจะแจ้งข้อมูลนี้นะข้อมูลของผู้ที่ค้างชำระค่าปรับให้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อแจ้งให้เจ้าของรถหรือผู้มาติดต่อในขั้นตอนที่มาขอชำระภาษีป้ายนะครับให้ไปจ่ายค่าปรับประชาชนที่ไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนายทะเบียนจะรับต่อภาษีนะฮะจะรับต่อภาษีคือจะเอาเงินคุณแล้วฮะคุณมาต่อภาษีโอเคจ่ายเงินมาจ่ายแต่ว่ายังไม่ให้ป้ายนะครับเขาจะบอกคุณนะว่าน้องครับโอ้น้องจ่ายมาต่อภาษีป้ายถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ป้ายนะน้องค้างค่าปรับนะฮะโอ้น้องค้างอยู่15ใบโอ้โห สมมุติน้องต้องไปจ่ายนะฮะน้องไปต้องไปจ่ายนะฮะให้เรียบร้อยไปจ่ายเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานนะครับเอาหลักฐานมารับป้ายไปนะครับนี่ฮะนี่เวลาที่คุณไปต่อภาษีป้ายแล้วคุณยังไม่ได้ป้ายแต่คุณจะได้หลักฐานมาว่าคุณเสียภาษีแล้วนะฮะคุณเอาหลักฐานนี้ไปติดเอาไว้หน้ารถชั่วคราวก่อนได้นะฮะเสร็จแล้วในระหว่างนี้คุณก็ไปจ่ายค่าปรับซะคุณค้างอยู่กี่บาทคุณไปจ่ายเสร็จแล้วคุณก็เอานะฮะหลักฐานการจ่ายค่าปรับเรียบร้อยกลับมาที่กรมการขนส่งเพื่อเอาป้ายไปจริงๆอ๋อทีนี้ไอ้ป้ายชั่วคราวที่จ่ายแทนมาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยจะใช้ได้30วัน30วัน30วันหมายถึงว่า30วันนี้คุณต้องไปเคลียร์ค่าปรับให้เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะคุณอย่าไปคิดนะว่าคุณไปตอบอายุภาษีป้ายเสร็จแล้วคุณได้ใบชั่วคราวมานะฮะได้ใบชั่วคราวมาตามกฎหมายนี่อนุญาตให้คุณแทนภาษีป้ายได้นะฮะแต่ว่ามันมีอายุเพียงแค่30วันอย่าไปนึกว่าคุณจะใช้ตลอดไปนะไม่ได้รถมันก็ต้องมีภาษีป้ายถูกต้องถูกไหมฮะตามนี้นะฮะฉะนั้นคนที่ค้างใบสั่งอยู่ไปจัดการให้เรียบร้อยเขาจะเริ่ม1เมษายนนี้1เมษายนนี้ในระหว่างเนี้ยจนถึง1เมษาเราก็เคลียร์ให้เรียบร้อยซะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะไปจ่ายซะไปจ่ายซะนะครับอย่าพอกเอาไว้ก็คงจะมีส่วนน้อยนะมันไม่ได้เยอะหรอก ส่วนใหญ่คนเขาก็แบบอยากจะจ่ายแหละแต่ที่ไม่จ่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ถูกปรับซึ่งหน้าไงไม่ได้โดนใบสั่งซึ่งหน้าบางทีจอดรถไว้แล้วก็เดินกลับมาที่รถอ้าวมีใบสั่งอยู่ตรงกระจกอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบก็อยากจะจ่ายนะทุกคนก็อยากจะจ่ายหมดแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีเวลางานยุ่งพอนานเข้าไม่จ่ายก็ได้หรือบางทีก็ลืมปัญหาคือตำรวจให้ใบสั่งเนี่ยตุนตำรวจเนี่ยไม่รอเจอเจ้าของรถคุณต้องรอเจอเจ้าของรถสิโอ้โหอย่านะอย่ามีประเภทที่ว่าคุณแอบซุ่มอยู่
ตามตอกซอกซอยตามหัวซอยเนี่ยรถฝั่งนี้มันจอดได้วันคู่รถฝั่งนี้จอดได้วันขี้สมมตินะฮะแล้วก็ดักวันนี้วันคู่เดี๋ยวมันต้องมีคนมาจอดนะฮะซึ่งมันเป็นทะเบียนอะไรอ่ะมันวันคู่วันคู่วันขี้เนี่ยวันคู่วันขี้ก็จะดักเอาพวกนี้พอมีคนมาจอดปุ๊บไปเลยทันทีเลยออกไปเลยนะพอเขาจอดปุ๊บแล้วเขาก็เดินไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นใช่ไหมพอเจ้าของรถเข้าร้านปุ๊บโอ้โหปรากฏตัวเลยปรากฏตัวเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดตำรวจเห็นรถจะจอดในใบในฝั่งที่ให้จอดวันคู่แต่วันนี้เป็นวันขี้จอดไม่ได้แทนที่จะไปเตือนเขาน้องจอดไม่ได้นะครับพี่จอดไม่ได้นะครับจอดผิดนะฮะไม่เตือนเตือนก็อดอ่ะก็รอปล่อยเขาจอดปล่อยให้เขาจอดตอนนั้นก็ไม่รู้เขาก็มองไม่เห็นตำรวจใช่ไหมแล้วก็โดนแล้วก็โดนฮะก็จะมีอยู่เยอะก็จะมีอยู่เยอะนี่กับอีกประเภทที่อันนี้แต่อันนี้ส่งมาที่บ้านที่แบบจะมีรูปรถเราด้วยนะว่าทำผิดอะไรใช่อันนี้ด้วยนะครับ